ถ้าให้ผมปกคลุมเพื่ออะไรอ่ะผมถามก่อนผมถามก่อนข้ามด่วนป้าอะไรคุมไม่เรียบร้อยไม่ใช่ป้าป้าต้องอธิบายเป็นกฎหมายป้าจะบอกบนทางด่วนไม่ได้ครับใช่ป้าต้องอธิบายเป็นข้อกฎหมายครับอยู่ป้าจะบอกว่าต้องคุมต้องคุมอ่ะกฎหมายก็มีอยู่ป้องกันสีของตกหล่นนะมันจะหล่นยังไงป้าป้าลองพิจารณาดูที่มันจะหล่นยังไงเอ้ามันไม่รู้ครับไม่แล้วมันจะหล่นยังไงอ่ะถ้าผมไม่ป๋าดูเดี๋ยวมันจะหล่นยังไงเนี่ยอ่ะมันจะหล่นยังไงอ่ะนี่ผมยังให้เกียรติป๋าอยู่นะผมไม่ถ่ายหน้าป๋าผมยังให้เกียรติอยู่หน้าคุณต้องคุมให้เรียบร้อยอย่างนี้มาไม่ได้นะงั้นผมไปสั่งไปคุณจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่ป๋าป๋าบอกว่าคุมเพื่อป้องกันมันตกหล่นแล้วป๋าดูสเตย์ล็อกอยู่ขนาดเนี้ยคุมให้เรียบร้อยบนทางด่วนเขานะต่อให้เป็นทางด่วนหรือทางอะไรป๋ามันต้องตามกฎหมายหรือเปล่าผมถามกฎหมายเลยกฎหมายทางด่วนก็มีจะถามกฎหมายทางพิเศษถูกไหมครับกฎหมายทางพิเศษเขาแล้วทำไมมอเตอร์เวย์เขาไม่ให้คุมอ่ะมอเตอร์เวย์เขาคุมเหมือนกันแหละมันไม่มีป๋ามันไม่มีเป็นไปไม่ได้รถวิ่งเต็มเลยไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ครับอยู่ๆจะมาบอกว่าเนี่ยมันไม่มีปกคุมเนี่ยไปอะไรกับคุณอ่ะไม่ใช่ป๋าต้องเอากฎหมายมาแย้งกฎหมายมันมีอยู่เนี่ยป๋าเปิดอ่ะถ้ามันมีในข้อกฎหมายอ่ะผมยอมให้ป๋าเขียนใบสั่งเอาตัวนั้นไม่ต้องดูป๋ามันปิ้นมาจากไหนก็ได้มันเป็นมาจากไหนก็ได้ครับป้าข้อกฎหมายไม่ผมดูเลยเพราะผมก็มาทาบมาเยอะทาบแบบเนี้ยผมมาไล่สดเรื่องตำรวจมานานแล้วนะหลายปีแล้วสองปีสามปีแล้วสิ่งป้องกันมันนี่มันเลยอ่ะทุกสิ่งของไม่มีสิ่งป้องกันสิ่งของตกหล่นนะมาตาไหนป้าเอามาตาก่อนอยู่บนทางด่วนเนี่ยเขาห้ามครับอันนี้ผมฟังป๋าอยู่เวลาคุณนั่นมาคุณต้องคุมให้เรียบร้อยครับถ้าป๋าชี้แจงผมยอมรับมีกฎหมายถ้าเกิดคุมไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านเลยนะก็ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายป๋าอยู่ว่าไม่คุมไม่ได้ภายใต้กฎหมายนั่นแหละครับเข้าใจนะผมเข้าใจผมเคารพกฎหมายแต่ป๋าบอกว่ามันเป็นกฎหมายข้อนี้นะมาตรานี้นะเขาบอกให้ควบให้คุมแต่เขาบอกนี่มันไม่ได้ป๋ามันต้องกฎหมายไงกฎหมายนั่นแหละกฎหมายแหละก็กฎหมายแหละผมดูเอากฎหมายเอากฎหมายเอาเออมีพระราชบัญญัติอยู่ที่แยกหมดไม่เป็นไรครับป๋าคือป๋าเอากฎหมายไม่ผมยอมรับเลยป๋าเขียนใบสั่งเลยปรับ 2,000 ผมก็จ่ายก็ผมเคารพกฎหมายไงแต่ผมเชื่อมันไม่มีบรรทุกให้มีสิ่งปกไม่มีสิ่งปกคุมนี่ไม่มีในข้อกฎหมายครับยกเว้นว่ามันเป็นอะไรแต่มันไม่มีหรอกผมเชื่อมันไม่มีไม่มียังไงไม่มีป๋ามันไม่มีก็ดีไงถ้าป๋าจับผมป๋าเอากฎหมายผมไม่จับป๋าจะปรับ 5,000 ผมไม่ปรับเอาผมไม่ปรับหรอกจะไปปรับคุณได้ยังไงล่ะจะพูดเรื่องปรับดิแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนอะไรเลยคุณแจ้งป๋าจะว่ากล่าวตักเตือนผมใช่ไหมได้ถ้าว่ากล่าวผมยอมรับเอาเดี๋ยวผมจะข้อกฎหมายให้คุณก่อนดูได้ครับป๋าได้ครับว่าอะไรรู้เปล่าเรื่องการบรรทุกเนี่ยเห็นไหมนี่คุณถ่ายเลยถ่ายครับรถที่บรรทุกเนี่ยนะครับเห็นไหมเรื่องการบรรทุกเนี่ยมันมีหลายอย่างครับเรื่องบรรทุกรถต้องปกคลุมอะไรป้องกันสิ่งของตกหล่นนี่ไงมันต้องมีมาตราดิป๋ามีมาตราหมดแหละก็ต้องเอามาตรามาไงอันนี้จะให้ผมเนี่ยเรื่องการบรรทุกมันมีทั้งหลายอย่างบนทางด่วนเนี่ยเข้าใจป่ะเดี๋ยวบรรทุกไม่มีสิ่งป้องกันสิ่งของตกหล่นงานจราจรเดี๋ยวผมดูที่นี่คืออะไรข้างหน้ามาเลยประหยัดประหยัดจราจรทางบกเนี่ยก็มันเป็นกฎหมายข้อเดียวกันทั่วประเทศนั่นแหละมันต้องคุมมันไม่มีปกคลุมมันไม่มีป้องกันสิ่งของตกหล่นต้องคุมให้เรียบร้อยด้วยบนทางด่วนนะเข้าใจนะได้ป่ะเอาได้ได้เอาได้คุณเจ้าจะอย่าไอ้นั่นมาเดี๋ยวไปเถียงกับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่บางทีมันบางคนเขาไม่ได้นั่นกฎหมายใช้ทางพิเศษมันใช้กฎหมายข้อเดียวกันหมดอ่ะต้องปกคลุมต้องไม่ทำให้สิ่งของตกหล่นบนทางด่วนผมว่าไม่มีนะมีเดี๋ยวจะป๋าเราบอกว่าคุมให้ผมหน่อยได้ไหมรอบหน้ามามันอันตรายนู่นนี่โอเคก็คุณก็ต้องทำดิไม่ใช่ว่าเวลาเขามาสเตย์ซะขนาดนั้นป๋าดูนี่เวลาคุณบรรทุกสิ่งของนะคุณก็ต้องคุมไม่ใช่ว่ารอให้เขาไอ้นั่นอย่างเดียวรอให้เขาว่ากล่าวคุณแล้วคุณก็ต้องไปนำก็ต้องดูตามกฎหมายป๋ากฎหมายมันไม่มีป๋าบอกว่ามีไหนครับ20ไหนครับพวกขี่ขับรถบรรทุกทุกคนสัตว์หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คนหรือสัตว์สิ่งของตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่นสะท้อนแสงปลิวไปจากตัวรถอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเห็นไหมคุณอ่านดูดิเนี่ยก็มันไม่มีปกคลุมไงจัดให้มีการอะไรเนี่ยจัดให้มีสิ่งป้องกันก็นี่ไงป๋าเนี่ยผมป้องกันแล้วผมป้องกันมันหล่นนี่ไงป๋าป๋ามาขยมดูสิเนี่ยป๋าเอาป๋ามาขยมดิเดี๋ยวไปกับขี่ผมก่อน
แต่ว่าอันเนี้ยผมให้เครดิตป๋าป๋าพูดจาดีป๋าไม่ข่มขู่ประชาชนจะข่มขู่ทำไมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีปกคลุมนะป๋าเห็นไหมคุณมันจะได้มีสิ่งป้องกันสิ่งป้องกันสิ่งของนี่เห็นไหมก็ใช่ไงก็นี่ไงผมป้องกันแล้วไงสตรีป๋าเนี่ยมันอยู่ในข้อนี้หมดเลยเข้าใจป่ะเนี่ยผู้ขับขี่ครับเนี่ยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คนสัตว์หรือสิ่งของบรรทุกตกหล่นรั่วไหลอะไรเขาก็ต้องคุมให้มิดก็ถูกครับร้อนเข้าใจไหมก็สิ่งของผมที่ป้องกันนั่นคือสเตมัสมันไม่มีหล่นหรอกแต่ว่าเขาให้ทำให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าโอ้ป่านี่มันดูเรียบร้อยยังไงแล้วเนี่ยอยู่ในกระบะคุมแล้วก็รัดหน่อยความสูงก็ไม่เกินตามกฎหมายก็ไม่ยืดย้ำและสเตล็อกป่าดูสิเนี่ยโอเคครับป่าขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันไม่มีไงตามกฎหมายอ่ะสิ่งป้องกันโอเคใช่บนรถตู้นั้นปะใช่บนรถตู้นี่ปะแล้วมีเพียงไฟแล้วพี่แตงจะเห็นของอยู่บนรถตู้ไม่คุมไม่หรอกพี่ไม่ยุ่งกันอื่นแต่ตามกฎหมายมันไม่มีไงจัดให้มีสิ่งป้องกันโอเคก็สเตย์ล็อกซะขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดี